จะไปปลูกพืชก็ได้อยากจะแนะนำนิดนึงนะครับเผื่อท่านผู้ใดอยากจะปลูกมะนาวไร้เมล็ดไปอย่างนั้นนะครับชื่อว่าพันหอม8ริ้วเปลือกบางน้ำเยอะครับคุณสามารถคุ้มส่งทำพาไปดูเฉยเลยครับทองพลูโฉมสะอาดเกษตรกรอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรายึดอาชีพปลูกพืชผักมาหลายชนิดโดยเฉพาะพริกแต่ต้องประสบปัญหาราคาตกต่ำซึ่งทองพลูก็ไม่ย่อท้อกลับเป็นแรงผลักดันให้ศึกษาหาข้อมูลจากทั้งตำราและสอบถามเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหาพืชชนิดอื่นปลูกทดแทนด้วยการทดลองปลูกมะนาวพันธุ์ทั่วไปแต่ก็ไม่สำเร็จเท่าที่ควรจนในที่สุดได้มะนาวพันธุ์หอมแปดริ้วมาปลูกเมื่อ3ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าได้ผลดีให้ผลดกออกลูกเร็วทันราคาจึงขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้นเป็น30ไร่ทำให้มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องศึกษาแล้วที่จังหวัดครับเกษตรจังหวัดครับผมถามว่ามีพันธุ์อะไรดีๆมั้ยเขาบอกมีแป้นลำไพแป้นพิจิตรดกพิเศษแป้นลำไพด่านเฟียนอะไรเงี้ยผมบอกผมไม่เอาเขาก็หาอีกมาหลายสายพันธุ์ผมก็ไม่เอาผมก็บอกว่ามันมีพันธุ์ไหนเขาบอกมีพันธุ์นี้ผสมผมบอกเอาพันธุ์ใหม่ที่ผสมเป็นพันธุ์อะไรฮะพันธุ์หอม8ริ้วครับข้อดีของมะนาวพันธุ์หอม8ริ้วคือลูกใหญ่น้ำเยอะกลิ่นหอมและไม่มีเมล็ดที่สำคัญไม่มีโรคแคนเกอร์ส่วนการปลูกก็เหมือนกับปลูกต้นมะนาวพันธุ์ทั่วไปปลูกง่ายไม่ยุ่งยากเหมาะกับทุกสภาพดินโดยเริ่มจากใช้กิ่งพันธุ์เว้นระยะห่าง5คูณ6เมตรเพื่อให้มีร่องอากาศถ่ายเทรวมถึงพื้นที่ในการแตกกิ่งก้านพอลงดินได้20วันให้ใส่ปุ๋ยบำรุงเพื่อช่วยปรับปรุงดินเช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่ประมาณ3เดือนครั้งที่นาบอกว่าคิดเองก็คือที่แบบอะไรป้องๆหรือทำคันดินนี่เอาไว้เพื่ออะไรฮะเพื่อใส่ปุ๋ยครับไม่ให้น้ำไหลไม่ให้ปุ๋ยไหลออกที่อื่นฮะหมายถึงว่าบังคับให้กินเลยครับโดยรอบๆต้นครับจะทำเป็นคันดินสูงขึ้นมาหน่อยนึงครับต้อเขาเรียกต้อครับต้อรอบๆต้นครับคือบังคับให้มันอยู่ตรงนี้เวลาถ้าฝนตกมันก็จะอยู่ในนี้และเก็บน้ำได้ด้วยครับและที่บอกว่ายังมีสูตรทำให้ลูกมันโตอีกครับใส่ปุ๋ยเนี่ยครับปุ๋ยนี่คือพี่ไก่คนแก่ครับโอ้เนี่ยนะฮะครับพอแก่ผู้มันจะเป็นไตรเจนจะออกลูกออกดอกดีครับเขาเรียกปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยข้อครับเมื่อต้นมะนาวอายุครบ8เดือนจะเริ่มออกดอกแต่ควรมีการตัดลูกทิ้งคัดเหลือไว้ประมาณ 100-200 ลูกต่อต้นไม่เกินอีก3เดือนก็เก็บขายกิโลกรัมละ50บาทนอกจากนี้มะนาวของส่วนนี้ยังเป็นที่ต้องการของประเทศเพื่อนบ้านทั้งลาวกัมพูชาและพม่าตอนนี้ตลาดนิยมมากครับเขาบอกเอาไอ้เปลือกบางน้ำดีอ่ะหอมอ่ะเขาบอกหอมแปดริ้วอ่ะถ้าผิวว่าลูกผิวไม่ค่อยสวยบางครั้งเราก็ต้องเอาไปแปรรูปทำน้ำมะนาวครับน้ำมะนาวเพื่อสุขภาพแล้วก็ส่งดีครับไม่ต้องทิ้งไม่ต้องเสียหายครับทองพลูยังนำประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้และใช้พื้นที่สวนแห่งนี้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรนักเรียนหรือผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ดูงานโดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดสามารถคุ้มส่งทำสำนักข่าวไทยสมทรายงาน